แล้ววันนี้นะคะเป็นผักกาดดองอะค่ะที่ซื้อที่ร้านไทยนะคะเดี๋ยวปนจะเอาไปล้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาหั่นนะคะนี่คือผักกาดดองนะคะที่ปนนำไปล้างสะอาดแล้วนะคะไปล้างหลายๆน้ำนะคะเพราะว่าไม่รู้มันอยู่นานหรืออะไรยังไงนะคะส่วนใหญ่มันจะล้างแบบนานเลยแล้วค่ะล้างหลายๆน้ำอ่ะนี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีกระเทียมมีผักกาดดองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีหมูสับด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีไข่แล้วเราไปผัดกันเลยดีกว่าค่ะเป็นคนที่ชอบใส่กระเทียมเยอะๆนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ปรับลดได้ตามสบายเลยนะคะใส่ไข่ไหมคะใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะจะบอกว่าเรื่องปรุงเรื่องรสเนี่ยนะคะอยู่ที่รสปากเราเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด